เอาล่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มีเรื่องจะมาบ่นใช่บ่นนั่นแหละบ่นเรื่องลิขสิทธิ์นี่แหละคือไม่นานมานี้เราก็จะแบบเตรียมตัวจะไลฟ์สตรีมนะแต่ว่าตั้งแค่ตั้งชื่อคลิปอะเราคิดดูดิแค่ตั้งชื่อคลิปก็ติดลิขสิทธิ์แล้วหรอวะเออเราก็งงลิขสิทธิ์หรอแค่ตั้งชื่อคลิปเนี่ยนะแบบมันยังไม่มีเนื้อหาเลยนะแค่ตั้งชื่อคลิปเตรียมจะไลฟ์สตรีมเอองงไหมแค่ตั้งชื่อคลิปแล้วติดลิขสิทธิ์หรอแล้วก็เราก็ไม่สามารถไลฟ์สตรีมได้อีกเลย3 เดือนเราก็ต้องรอไปอีก3 เดือนชิบหายทำไมวะ YouTube เป็นไรเป็นไรอะ YouTube เนี่ยฮะเอาอะไรกูตั้งหนาวะฮะบ่นอยากมาบ่นนะแต่ว่า YouTube เป็นไรเนี่ยช่วงเนี้ยแบนคนมั่วเหลือเกินนะขนาดยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ไลฟ์สตรีมนะแต่จะแบนนี่แล้วเหรอฮะก่อนนะต้องรอไปอีก3 เดือนอะกว่าจะกลับมาไลฟ์สตรีมได้อีกครั้งแหละนะเออขอบคุณที่มาฟังเราบ่นด้วยนะบ๊ายบาย